ได้จะเอาเพลงไม่ได้แค่ส่งสัตว์ประเภทเดียวกับแกไปให้มันไม่พอหรอกมันยากทุกฉากเลยอ่ะใช่ของเธอยากทุกฉากโอ้โหก่อนที่จะถ่ายเรื่องเนี้ยพี่พีเขาอ่านบทเร็วกว่าหนูไงคือเขาพอเขาได้โปรเจกต์มาเขาจะรีบอ่านเลยเหมือนเขาตื่นเต้นอ่ะเขาโทรมาหาหนูด้วยความตื่นเต้นว่าก้าวเรื่องเนี้ยเธอโหดมากเตรียมตัวไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวจริงๆค่ะพี่พีก็อยากพี่พีรู้ไว้ว่าหนูก็ตามพี่พีเลยค่ะเรื่องนี้ก็หนักจริงๆจะทำทุกวิธีทางให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารอดูความฉลาดของมันได้เลยเฮ้ยคุณเท่าก่อนเลยบทยากมากค่ะหนึ่งก็คือคำพูดนะคะก็คือจากพี่หญิงนะคะเป็นคนเขียนก็คือยาวมากแล้วก็จะมีความแบบมีการแบบขยายคำให้มันเน้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่กูเนี่ยก็พี่กูก็อยากจะให้มันครบทุกอย่างนะคะแบบเหมือนคำเขาเขียนออกมาแล้วมันเป๊ะแล้วมันสวยแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปเปลี่ยนเยอะมากบางทีแบบหนูว่าพี่พีทก็คือแบบโดนแบบว่าให้พูดให้มันเน้นประโยคตรงนี้คำตรงนี้หน่อยนะไม่นั้นมันไม่คมอะไรอย่างเงี้ยในทางภาพหรือในทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีความยากเพราะว่าหนึ่งก็คือบทยาวซึ่งออกมาแล้วมันดีนะมันดีไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะแบบเราพูดกันสั้นๆไงเวลาแบบเราเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราพูดสั้นๆอะไรเงี้ยมันก็เลยยากในเรื่องของบทนะคะส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยก็คือสำหรับหนูอะคือถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าก็ไม่เคยเล่นอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะคือตัวละครมีความเศร้ามีความผิดหวังมีความรักปนเปกันเยอะมากๆไม่เหมือนกับที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยค่ะคือของผมพอเทียบกับ9แล้วของผมคือซอฟต์เลยนะเพราะว่าตัวละครของ9คือยากมากคือในเรื่องตัวละครแบบอย่างของ9เนี่ยเขาแบกความเครียดเอาไว้หมดเลยในฝั่งเราก็ค่อนข้างชิลขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่าที่ยากผมว่าสำหรับเรื่องนี้คืออย่างที่บอกแหละบทมันค่อนข้างยาวคือตัวละครมันค่อนข้างดำเนินเรื่องด้วยการคุยเวลามันเล่าอะไรมันเหมือนจะเล่าเป็นภาพมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องเห็นต้องอธิบายต้องเห็นภาพในหัวตัวเองก่อนไม่งั้นพูดมาแล้วเราจะจำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอบางทีพอเราจะเล่าอย่างเงี้ยพอเรานึกอะไรออกพูดบางทีมันจะไม่ตรงกับบทเพราะว่าคำบางทีมันเปลี่ยนตามความคิดของเราก็จะต้องมีการแก้กันประมาณหนึ่งเหมือนกันว่าอันนี้พูดอาจจะห้วนไปหน่อยหน้าอะไรเงี้ยผมว่ามันคือความยากมากกว่าส่วนตัวละครผมว่าอย่างเลบดินมันยังมีความตรงไปตรงมามันเลยยังไม่ได้ในแง่คาแรคเตอร์มันยังไม่ได้แบบว่าเป็นตัวละครที่โอ้ยากขนาดนั้นเท่ากับตัวของทรายไม่มีฉากง่ายเลยค่ะอันเนี้ยทุกวันที่จะไปกองถ่ายนี้คือต้องทำการบ้านก่อนจริงๆวันหรือ2วันแน่นอนต้องทำแบบทำจริงๆนั่งอยู่เฉยๆเงียบๆเพื่อท่องบทเพื่อเข้าใจบทอะไรเงี้ยค่ะยากมากนะที่จะเมามอยตลกนะเรื่องนี้ก้าวค่อนข้างเครียดเนาะมันเลยไม่ค่อยมีโมเมนต์ตลกๆพี่คริสก็เครียดมันเลยแบบแล้วเนี่ยพี่พีทก้าวพี่คริสหรือคนอื่นไม่มีใครได้นอนหลับนะคะพอทุกคนคือท่องอ่านบทนู่นนี่นั่นแล้วมันบทมันเครียดด้วยเคยร่วมงานกับก้าวสมัยเขาเล่นโอเนกาทีป่ะนะตอนนั้นเขาก็เป็นแนวซีรีส์อ่ะนะแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานกันเลยตั้งแต่เขามาอยู่ช่อง3แต่หลังจากนั้นพอเขามาอยู่ช่อง3แล้วแบบมาเพิ่งมาร่วมงานกันอ่ะเขาเล่นเก่งขึ้นเยอะมากเขาเล่นเก่งขึ้นเยอะมากในเรื่องของแบบเมื่อก่อนเราจะบิวเขานานปัจจุบันน่ะเหมือนเขาอ่านเสร็จปุ๊บเขาเดินมาถามเราแป๊บนึงแล้วเขาก็เข้าเลยผับๆๆเหมือนเขาคลิกไวอ่ะแปลกใจกับก้าวเลยอ่ะแปลกใจมากแล้วก็แต่ด้วยความที่แบบคุยกันบ่อยเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ความเป็นโลช่องสายของก้าวไม่ค่อยจะใช้คำว่าห่างจากตัวจริงก็คงไม่แต่ตัวจริงเขาเป็นคนเฮฮานะเขาทำการบ้านมาดีเรื่องนี้มันได้เปรียบตรงมันเวิร์กช็อปเยอะด้วยแหละเพราะเวิร์กช็อปเยอะอ่ะมันทำให้หน้ากองไม่มีปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคุยกับก้าวน้อยที่สุดในทั้งหมดจะไม่ค่อยได้คุยกันในเรื่องอยากคุย เพราะว่าเหมือนเราจะต้องในเรื่องคือเราอ่ะต้องเล่นแบบรักเขาด้วยแต่ก็รักและเกลียดในเวลาเดียวกันไม่เราก็รักเขาแบบพี่พีอะไรอย่างเงี้ยคือเราสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยเราจะคือก็เลยไม่กล้าเล่นมากเพราะว่าหนึ่งก็คือบทยากดราม่าแล้วต้องเข้ากับเขาเนี่ยมันจะต้องมีซีนดราม่าตลอดเวลาเดี๋ยวถ้าเล่นตั้งนอกฉากแล้วเข้าเซตก็จะขำหน้ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเราไม่ค่อยได้คุยกันจริงด้วยไม่แต่พอเรื่องนี้ตัวละครของก้าวตัวละครค่อนข้างแบบอยู่กับความเครียดเยอะอ่ะเขาก็จะอยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะเหมือนเขาจะแบกเพราะว่าแบบเวลาเราถ่ายละครนะมันไม่ได้ถ่ายแบบ
ไล่แบบวันนี้ฉันจะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ทั้งวันอันนี้แบบซีนนี้ดราม่าสุดๆซีนอะไรแฮปปี้หน่อยแล้วดราม่าคือเขาเลยต้องอยู่กับตัวละครของเขาแบกไปอย่างเงี้ยทั้งวันแต่เขาซับพอร์ตมากนะแบบซีนแรกๆคือมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยพี่พีทก็คือเข้าใจอ่ะแล้วก็แบบส่งให้เต็มที่มากคือไม่มีแบบอันไหนไม่รับหน้าพี่พีทคือพี่พีทส่งให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจถ้าคุณไปหารางรองเนี่ยนะนอกจากคุณจะทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยนะไม่ใช่สิว้าเดี๋ยวมาพี่ถ้าคุณไปตอนนี้แต่คุณจะยิ่งเข้าทางของรังรองเข้าใจไหมโทษค่ะคุณจะแม้ว่ารังรองมาหาเตี๋ยวฉันเขาเครียดเพราะเขาอ่ะเป็นตัวละครที่ไปเจอทุกตัวไงเขาแทบเขาออกแทบทุกซีเลยนะทุกตัวตามเขาหมดทุกตัวกระทบเขาหมดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะค่อนข้างกังวลว่าอยู่กับคนนี้เขาต้องทำอะไรอยู่กับตรงนี้เขาต้องทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาเรียนรู้เร็วมากเก่งขึ้นมากย้ำเลยทุกตัวละครมีปมหมดเลยค่ะคือจริงๆคริสว่าบทเรื่องนี้มันสนุกมากและมันมากเพราะว่ามันเหมือนโลกมนุษย์เราอะค่ะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราเดินผ่านกันเราไม่รู้อะว่าใครมีปมอะไรอยู่ในใจแล้วทุกคนก็พยายามจะซ่อนปมอันนั้นของตัวเองเพื่อให้เราอยู่บนโลกใบนี้และให้ทุกคนคิดว่าเราโอเคซึ่งความท้าทายมันอยู่ตรงนั้นเวลาเราปะทะกับน้องก้าวเวลาเราปะทะกับหลุยส์กับโยเกิร์ตกับพี่ออแกนอะไรเงี้ยคือมันจะคนละมูดหมดเลยอะค่ะคุยค่ะพี่คริสจะแบบมากองปุ๊บเนี่ยจะทักหนูมาคนแรกแล้วแบบเสียงดังมาแล้วแต่ไกลก็แบบน้องอะไรเงี้ยมาแล้วคือเราอะนอกเรื่องเราสนิทกันนะคะคือเราคุยเล่นอะไรแต่ว่าในฉากเราต้องเข้าปะทะคารมกันตลอดเวลาซึ่งหนูรู้สึกว่าบางทีอะมันเราจะเฮฮากับเขามันก็เหมือนมีเส้นบางๆกั้นเอาไว้อะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปในฉากแล้วมันมีทั้งความรักความแค้นความผิดหวังอะไรที่มันซ่อนอยู่เยอะอยู่มากๆอะค่ะก็เลยแบบเรารวมพลังกันนะคะคือแค่แบบเหมือนส่งสายตามามันก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเข้าฉากกับน้องก้าวก็คือจริงๆแล้วคริสกับน้องก้าวอ่ะเข้าฉากกันเยอะแล้วก็บางทีอ่ะก้าวจะเป็นฝ่ายพูดฝั่งเดียวคริสก็จะเป็นฝ่ายพูดฝั่งเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงอ่ะความรู้สึกมันออกมาเยอะมากทั้งคู่เราก็เลยต้องตกลงกันก่อนว่าก่อนที่จะเข้าฉากว่าอ๋ออันนี้เวลาน้องพูดน้องรู้สึกยังไงนะอันนี้เวลานี่พูดนะรู้สึกแบบนี้แบบนั้นเลยนะคุยก็มันเหมือนเป็นการทำงานอีกระดับนึงแล้วอะค่ะแล้วคุยก็ดีใจมากที่ได้เจอผู้กำกับที่เขาฟังฟีดแบคเราอย่างพี่กู่อย่างเงี้ยค่ะสมมติคุยกับก้าวแบบว่าคุยกันหลังฉากใช่ป่ะว่าเฮ้ยรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าในบทกับพี่กู่อะเขาจะเข้าใจเหมือนเราหรือเปล่าเราไปเจรจากันไหมน้องก้าวเราไปเจรจากับพี่กู่กันไหมก็เราก็จะจูงมือกันไปค่ะแล้วก็บอกพี่กู่แบบอันนี้อย่างนี้ได้ไหมคะอะไรเขาก็ให้อิสระในการเล่นในการทำจริงๆผมเป็นแฟนหนังเขามาตั้งแต่รถไฟฟ้าเนาะเออผมชอบเขามากตั้งแต่รถไฟฟ้าจนมันได้แบบเล่นด้วยกันจริงๆตอนแรกผมก็เขินเหมือนกันเขินหรอเขินเพราะผมไม่เขินเพราะฉันเคยฉันชอบเขามากตอนเด็กแล้วก็เลยแบบเขินมากแต่ก็พอได้มาเข้าฉากจริงแบบเขาเก่งจริงๆมันบอกว่าเขารับผิดชอบคาแรคเตอร์ตัวเองแบบดีมากอ่ะจนแบบเราทำงานด้วยเราง่ายเพราะว่าเขาเป็นของเขาอย่างเงี้ยแล้วพอเขาส่งอะไรมาคือหน้าที่เราคือแบบทำยังไงก็ได้ให้ยับยั้งตัวละครนะเวลาเราเล่นเราก็เลยแบบมีพื้นที่ในการเล่นง่ายขึ้นมันก็เลยสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เอปิกมากเหมือนกันสองคนนี้เป็นตัวละครแบบเอปิกของเรื่องฮะโอ้โหกับพีทนี่ก็ต้องตกลงกันเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกซีนเนี่ยยาวมากเข้ากับพีทคือยาวมากยาวแบบอยู่กันสองคนแต่คุยกันหกหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันต้องเชื่อเฉือนกันตลอดเลยแล้วก็พีเขาก็ไม่ยอมแพ้เราก็ไม่ยอมแพ้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสนุกตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกมาจากคนละที่มีปมกันคนละอย่างมีการอยากเอาชนะกันคนละแบบเธอยาวหรอตลอดเลยโอ้โหคุยกันวันมีวันที่เธอไม่อยู่ที่ตลาดเลยโอ้โหคุยกันแบบโอ้โหไม่รู้ทำได้อย่างนั้นเสียภาพพระเอกมากไม่ได้เอ้ยมันแบบว่าน้อยมากเนี่ยแล้วพี่กู่ก็เติมด้วยพอเล่นไปแล้วแบบเฮ้ยชอบตรงนี้เอ๊ะแต่พี่ว่าตรงนี้น่าจะดีน่าจะเติมได้อีกนะแล้วมีเติมบทเข้าไปอีกมันเลยยิ่งยาวกว่าเดิมเลยแต่สนุกดีครับใช้คำว่ากวนทีเลยดีกว่านะคือจริงๆเขาอ่ะ
ตัวจริงเขาเป็นคนอย่างเงี้ยใส่กางเกงเอวสูงใส่เสื้อยืดเดินอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงเขาค่อนข้างสุภาพนะแล้วเวลาเราให้เขาเล่นบทกวนจะมันมากเวลาเขาเล่นบททะเลาะกับลังรองคือเขาจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้มีความเป็นพระเอกอ่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยมึงแรงมากูแรงกลับมึงตบกูถีบมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขากล้าเล่นอ่ะมันสนุกอ่ะมันจะมีหลายๆฉากแบบเป็นฉากตลาดเชียงใหม่เคลื่อนชามก๋วยเตี๋ยวกันมันมากคือเราจะไม่ค่อยเห็นพระเอกสไตล์นี้เราก็เลยแบบค่อนข้างชอบแล้วแบบเขาก็จะเดินใส่เกงเอวสูงพวกเราจะเรียกเขาแบบไมเคิลตังอ่ะกางเกงขาลอยๆรองเท้าหนังแล้วเขาก็เดินตลกพีทเนี่ยมันคือตัวเองแต่อยู่ในฉากใช้ชื่อว่าลิบดินก็สนุกดีนะฮะหมายถึงว่ากับพี่หลุยเวลาผมเข้าฉากกันก็ตัวละครลิบดินจะมีความกวนประสาทชาวบ้านนะคือเขาจะไม่ค่อยถูกกับพี่คริสและพี่หลุยในเรื่องก็จะกวนประสาทชาวบ้านเวลาเล่นมันเลยสนุกอะพอเล่นเป็นคนที่แบบต้องแบบปั่นประสาทชาวบ้านเวลาเข้าฉากก็จะดูว่าคนหนึ่งเขารีแอคยังไงแล้วเวลาเขาเล่นมามันก็ได้ทำงานสนุกดีเรียกว่าเอาตัวจริงออกมาเล่นเลยไหมความปั่นประสาทเหมือนไหมอะไม่เหมือนป่ะไม่เหมือนมั้งผมว่านะตัวละครผมว่าลิบดินมันค่อนข้างแสบสันกว่าเยอะเหมือนกันหรือว่าจะพูดกวนตีนครับผมในจอหรือนอกจอทั้งคู่เลยฮะคือผมมองในลิบดินกับพีทไม่ต่างกันมากนะครับผมว่าก็คือตัวเขาแต่ว่าด้วยการเติมโทรโข่งเข้าไปคือเป็นการเปิดกว้างให้แบบชัดเจนมากกว่าขยี้กว่าเดิมสายตาเขาก็จะแบบกวนๆน่ะและด้วยไดอะล็อกของเขามันก็คือไดอะล็อกที่กวนมากอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนพีชเอาตัวเองมากๆเข้ามาอยู่ในคาแรคเตอร์ของลิบดินเวลาที่อยู่ในฉากอะเวลาโยมองไปอะเอาจริงโยเกือบไม่เห็นลิบดินอะไม่เห็นเป็นตัวพีชจริงๆใช่ด้วยท่ายืนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเขามากๆเขาแบบปรับเอาตัวเองเข้ามาเป็นคาแรคเตอร์ลิบดินมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือดึกในใจหลายรอบมากว่ามันพีชใช่ไหมแล้วผมสังเกตด้วยนะว่าพี่กูไม่ค่อยคัดนะชอบเลยก็เลยแบบเนี่ยแหละพีชตัวจริงมันมันแหละพีชมากๆค่ะคนรวยมันน้อยไปอะไรเยอะเนาะย้อนอันที่ผมพูดอันแรกก็คือถูกต้องเลยผมชื่อลิบดินครับผมเป็นคนดูแลทรายแกพูดว่าทรายขายตัวเหรอฮะใช่ดิโอ๊ยฉันไม่ได้ออกจากบ้านของนักร้องเพื่อมาติดคุกกับคุณดังนั้นไม่จริงคุณเป็นคนน่าสงสารหรือคุณแค่หลอกให้ผมช่วยกันแน่ลิบดินโรยทองทรายรังรองกัทลีชาวลีกีดาชาวลีมีด้วยเหรอชาลวีชาลวีมีอะไรคุณอาวุธคุณวุฒิมาจากไหนไม่รู้เรียกวุฒิทั้งเรื่องใช่ทุกคนเรียกคุณวุฒิอยู่คุณวุฒิคุณวุฒิก้าวคุณวุฒิคุณวุฒิโอ้ยใจแรงว่ามีคนพูดไปแล้วใช่ไหมคุณวุฒินี่คือเข้าใจผิดมาตั้งแต่เกือบจบเรื่องแล้วครับผมเพิ่งมารู้ฮะคืออันนี้คือทุกคนด้วยนะไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยรู้สึกพีทด้วยพีทที่เขาแบบเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ใช่เป็นคุณวุฒิเหรอชื่อคุณวุฒิหรือว่าชื่อคุณวุฒิหรือว่าแต่มันไม่ใช่ตลกในฉากนะคือมันเป็นตลกแบบแค่มันพูดผิดจนมันตลกอ่ะคือเหมือนกับว่าตัวละครคุณวุฒินี่แหละฮะที่ทั้งเรื่องเนี่ยทุกคนเรียกกันมาตลอดว่าคุณวุฒิคุณวุฒิแล้วพอเข้าฉากไปปุ๊บแบบเหมือนวันนั้นเป็นวันแรกที่เพิ่งรู้ว่าต้องเปลี่ยนเขาชื่อคุณวุฒิแล้วเล่นกับพี่หลุยอ่ะในเวลา3ไดอะล็อกพูดคำว่าคุณวุฒิ7ครั้งแล้วพี่หลุยพูดแล้วแบบพูดแล้วแบบหน้าพี่หลุยจะแบบใช่ใช่ใช่ป่าวอะไรเงี้ยแล้วในบทพี่หลุยก็จะมาร์ควงเอาไว้เขียนว่าแปลว่าอะไรวะเป็นตัวเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆแล้วเอามาให้อ่านบทเลยเหรอเออแปลว่าอะไรวะใช่แบบอ่านแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจแบบเฮ้ยมันแปลว่าอะไรวะก็ตลกดีครับตอนเล่นก็ขำไม่เข้าใจภาษาตัวละครชื่อคุณวุฒินางก็เรียกคุณวุฒิตัวละครชื่อกัทลีนางก็เรียกกัทลีคนบ้านอะไรชื่อกัทลีแล้วคือแบบเข้าใจมาคือหลุยคุณวุฒิกัทลีเนี่ยสระณะสระอะเนี่ยเติมให้พี่นิดนึงมันอะไรมันก็ได้ไปสวัสดีครับพี่กัดลีคืออะไรวะนี่ก็ไม่เข้าใจเขาหลังๆก็ต้องแบบชื่อเป็นนิยายเก่านะแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อจะค่อนข้างเลี้ยงยากนิดนึงอ๋อนี่โดนไหมไม่โดนไม่โดนแต่ว่าเวลาโยเข้าฉากกับพี่หลุยเนี่ยพี่หลุยจะทำการบ้านหนักมากทุกครั้งซึ่งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หลุยแบบตั้งใจทำงานว่ะคือท่องมาก่อนทุกครั้งอย่างโยเวลาอ่านเนี่ยโยจะไม่ได้ท่องแต่โยจะเหมือนจะอ่านว่าเออ
เข้ามาทำอะไรคีย์เวิร์ดมันคืออะไรแล้วเราก็จะอินโพรไวส์แต่ของพี่หลุยเนี่ยเหมือนพี่หลุยตั้งใจทำกันบ้านมามากจำบทมาก่อนเขาฉากทุกครั้งก็เคยถามเขาว่าพี่หลุยยูแบบตั้งใจยูขยันมากเลยอะท่องบทมาทุกครั้งอะไรเงี้ยอ๋อเปล่าไม่เข้าใจความหมายก็เลยท้องเอามันจะมีก็เขาเป็นคนที่สุขุมเขาเรื่องคำพูดเนี่ยก็เลยต้องเป๊ะนิดนึงคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบพูดน้ำเยอะเราพูดเนื้ออย่างเงี้ยมันก็เลยถ้าเวลาผมแต่งเติมหรือว่าใส่คำไหนเข้าไปเนี่ยประโยคมันเปลี่ยนแล้วความเข้าใจผมเข้าใจแบบนี้นะแต่ว่าโยมบอกจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่มันออกมาเป็นแบบนี้แทนหรือก็เลยงงเราก็เลยเอาอย่างนี้ไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะงั้นต้องตามบทตามบทคือผมก็เลยต้องไอ้นี่ไปเลยคือเมมไปเลยแล้วก็มีปัญหามากที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องชื่อวันแรกเนี่ยชาลวีภรรยาตัวเองเนี่ยคือยังเรียกผิดอยู่ประมาณ8เทคอ่ะคือชาวรีรีวชาชาวชติดอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยยากหมดเลยชื่อตัวละครยากหมดเลยคือพูดเร็วประโยคแล้วก็ไดล็อกเยอะแล้วก็ใช้สรรพนามของชื่อตัวละครนั้นๆนะไม่มีคุณผมเธอฉันไม่มีเลือกชื่อเพราะฉะนั้นมันโอ้โหแล้วบางไดอะล็อกมีแบบ5ชื่ออ่ะแล้วมันสลับไปสลับมาเดี๋ยวนะเราพูดถึงใครอยู่นะเมื่อใช่คุณวุฒิอย่างเงี้ยวันแรกที่โยเข้าโยจำได้โยเข้ากับพี่แกนโยเรียกแทนชื่อตัวเองว่ากัทธลีไม่จริงๆคือเป็นชื่อพี่โอแกนชื่อพี่โอแกนในบทแต่เรียกกัทธลีแล้วก็หน้าตายด้วยนะแล้วเราไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ว่าตัวเองแล้วเนี่ยว่าเรียกชื่อผิดค่ะชื่อยากจริงๆค่ะยากหมดเลยค่ะโรยทองทรายรังรองอย่างเงี้ยจะชอบเวลาที่แบบเล่นอยู่ก็จะบอกชอบมีการพูดผิดพูดถูกพูดโรยทองทรายเป็นรังรองก็มีพูดรังรองเป็นโรยทองทรายอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็แบบปรับเยอะเหมือนกันกีดาอย่างเงี้ยชลวีอย่างเงี้ยค่ะทุกแกว่าทุกคนเป็นหมดค่ะคือชื่อแค่โรยทองทรายก็ช็อกแล้วอะตอนอ่านบทเจอเป็นแบบต้องเรียกชื่อนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นผู้ประพันธ์จะเป็นแบบเหมือนมีชื่อเสียงเรื่องการแบบเหมือนสำนวนการพูดการเขียนของเขาเนี่ยคือภาษาเขาจะสวยมากกลายเป็นว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมีแบบชื่อที่สวยงามมากจนเราก็ไม่สามารถที่จะบางทีก็ออกเสียงยากเหมือนกันเลยเนี่ยชื่อมันยากมากอ่ะแล้วรอเรือเรื่องนี้เยอะไปหมดรอเรือเยอะมากจริงใช่ป่ะลังรอแล้วเราต้องควบกล้ามอีกควบกล้ามก็เยอะเยอะมากใช่ครับโอ้โหรวยทองทรายเนี่ยเราสามารถที่จะพูดแบบนี้ได้นะคุณรังรองอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราใส่เข้าไปในประโยคที่มันเป็นไดอะล็อกยาวเป็นไดอะล็อกยาวแล้วมันบทที่มันยากมากแล้วก็มันคล้องจองกับรอเรืออย่างเงี้ยแล้วมันลงเอยด้วยรองรังรองอย่างเงี้ยมันลิ้นมันกลับไม่ได้เว้นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องทำชาเลนจ์นะต้องให้คนดูต้องทำชาเลนจ์ให้คนดูก็เก่งขึ้นครับต้องบอกว่าคุณกฤษณาอโศกสินค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในวรรณยายของคุณกฤษณาและตัวละครของคุณกฤษณาจะมีชื่อเป็นไทยๆแบบนี้นะคะอาจจะฟังแปลกหูนิดนึงสำหรับคนในยุคสมัยนี้แต่ว่ามันเป็นภาษาที่สวยงามในยุคสมัยหนึ่งมากๆแต่พอวันนี้อะค่ะนอกเหนือไปจากความแปลกหูแล้วอะมันมีความเก๋อะไรบางอย่างซึ่งบางทีเราฟังตอนแรกเราจะแบบอะไรนะโรยทองทรายอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอใช้ไปแล้วพอเริ่มคุ้นชินเราจะรู้สึกว่ามันมีความคิดเก๋มันมีความเก๋อยู่ในชื่อตัวละครเหล่านี้อันนี้ต้องยกเป็นคุณงามความดีของคุณกฤษณาอโศกสินก็ต้องแบบขอบพระคุณที่แบบยอมให้บทประพันธ์ให้เรามาทำเป็นละครกันค่ะจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาแล้วก็ต้องมีคนตายสักกี่คนฉันก็แค่ตายจะทำทุกวิธีทางให้เจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารอดูความชิบหายของมันได้เลย